มาเดทที่นี่หรือยังมาเดทที่นี่หรือยังอะไรนะมาเดทที่นี่หรือยังพาคุณแม่มาพาคุณแม่มาเดทที่เยาวราชเป็นไงคะขนมปังอร่อยแล้วที่จะไปเยาวราชอะไรนะทำไมถึงเลือกที่จะไปเยาวราชกันก็อยากกินเราอยากกินผมเป็นคนชอบกินใครชวนใครชวนฮะใครชวนนะใครเขาคือยังไงยังไงที่จะได้แบบใหญ่ถูกต้องเดี๋ยวพี่เขียนเผาพี่แน่จะผมเราพึ่งมาถึงกันจะพาเขาไปเยาวราชยังไงคะดีดีรู้สึกว่าแบบได้ใช้ชีวิตตามปกติดีเหมือนที่นายเคยพูดว่าอยากมีเขาเหมือนผู้หญิงทั่วไปอยากดูแลไปทำโน่นทำนี่โดยที่ไม่ต้องปิดบังใช่ไหมใช่ใช่นี่ก็เป็นอะไรเล็กๆที่ผมรู้สึกว่าคนทั่วไปได้ทำกันเราผมก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่แบบได้ทำอะไรอย่างที่ผมได้สัมภาษณ์ไปก่อนในนี้ก็ดีใจครับดีใจไหมคะว่าไปถึงแล้วมันจะคนจะแตกคือถ่ายคลิปเต็มโซเชียลจริงๆไม่ตอนที่เราอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยก็คือให้พื้นที่เรามากเลยซึ่งถ่ายได้นะไม่ได้ห้ามนะแต่อย่าเรียกไปถ่ายเขินแต่ว่าอะไรแล้วแต่ก็ผมมาปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็คนที่วันนั้นเราเจอก็น่ารักมากเลยคอยมาพูดส่งกำลังใจอะไรที่นี่มันจะได้เวลาไปไหนมาไหนแล้วคนก็จะเห็นหรือแบบเข้ามาถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเก่งไม่เก่งเลยอย่างวันนั้นคือเรามองยังไงว่าแบบถ้าเกิดเราไปด้วยความเป็นนายนะคะแล้วก็ไปเฟิร์นด้วยแบบไปเดทกันอะไรเงี้ยพูดหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอคนที่ค่อนข้างเยอะอะค่ะคุยกันยังไงบ้างก็รู้สึกว่าไปกันแบบปกติใช้ชีวิตธรรมดาไม่ได้กินอะไรเยอะเลยก็แค่แบบอยากหาอะไรกินนั่งรถเล่นอันนั้นถือเป็นเดทแล้วยังไงที่ทุกคนเข้าใจไหมคะเป็นยังไงคะเป็นอย่างที่เราเดทแล้วแบบวันที่ผ่านเราเดทแล้วพี่อยากรู้ตัดเยอะแล้วก็ดีครับดีดีมีประสบการณ์เขินบ้างไหมคะอยู่ด้วยกันสองคนกับเด็กแม่ก็น่าจะเกินนะครูแต่ไม่ได้ยินไหมมันเสียงไปไหมคะนายกลับบ้านลูกธรรมดาสบายสบายก็เป็นตัวเราแล้วก็เป็นตัวเขาเองก็น่าจะดีที่สุดครับพี่ถามพี่บอกว่าเมย์เฟิร์นบอกว่าตอนนั้นพี่อยากให้เราให้นักข่าวไปถามให้นักข่าวก็ไปถามให้แต่เมย์เฟิร์นบอกว่าอยากมาบอกนายเขาบอกว่ายังไงเขาอยากถามนายอยากรู้ไม่ยอมเปิดใจให้หรือไม่หรือให้ยังไงเขาก็มากระซิบผมครับกระซิบกระซิบครับแต่ผมก็แบบอะไรนะไม่ได้ยินเลยก็ตัดบ้าอะไรคะกระซิบว่าขอเก็บไว้เป็นความสุขแบบตัวเองอีกแต่เป็นคำพูดที่ฟังแล้วก็คือชื่นใจมีต่อใจของเราพี่ถามตรงๆสถานะตอนนี้ตกลงเป็นแฟนหรือยังคะนายกลับบ้านข่าวสุดท้ายแล้วนะข่าวสุดท้ายแล้วนะก็กำลังทำคะแนนอยู่ครับคิดว่าคะแนนครั้งนี้คือยากไหมคะการทำคะแนนของเราไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าลองไปถามเขาดูนะว่าให้คะแนนเท่าไหร่แต่เราไม่มีคู่แข่งเลยนะอะไรนะเราไม่มีคู่แข่งเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะถ้าเรื่องที่ปลูกไปปลูกต้นไม้นิดนึงค่ะหลายคนแต่ว่าไม่ปลูกต้นไม้เหมือนไปปลูกต้นรักวันนี้พี่เมื่อกี้บอกสุดท้ายไงสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็เป็นความภูมิใจของเขาครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเพราะว่าเขาทำงานหนักมากแล้วก็เป็นน้ำพักน้ำแรงเขาเราก็อยากไปเก็บบรรยากาศให้เขาอันนี้คือต้นไม้ต้นอะไรต้นรักหรือว่าต้นอะไรไม่รู้เลยพี่มองไม่ออกถามเขาเองถามเขาเองแต่ปลูกในใจใช่ไหมเขาน่าจะปลูกในใจแล้วเราช่วยอะไรบ้างคะเมื่อวานเราไปช่วยดูแลยังไงบ้างคะอะไรนะเมื่อวานเราไปช่วยดูแลยังไงบ้างคะกางร่มจำไม่ได้ว่าทำอะไรบ้างแต่ก็ไปแสดงความยินดีกับเขาแล้วนะแต่เหมือนเราก็ทำบ้านมาก่อนด้วยเนาะด้วยระหว่างทำบ้านเหมือนกันแล้วจากปีศาจกันเนี่ยจริงก็มีอะไรก็พูดคุยกันตลอดนะเขาชอบส่งรูปมาอวดนานแล้วตั้งแต่แบบของใครจะเสร็จก่อนครับน่าจะเขานะครับอย่างนี้ก็มีเรื่องคุยกันเยอะมากคุณสิคะผมทำบ้านเหมือนกันอะไรเงี้ยคุยเรื่องใช่ป่ะ
ขอบคุณครับ